บันเทิงวันนี้เป็นวันสำคัญเซอร์ไพรส์สักหน่อยเซอร์ไพรส์ที่รักเซอร์ไพรส์เงียบเลยไหนว่ากลับห้องไงโทรหาก่อนหล่อที่รักจ๋าอยู่ไหนอ่ะไหนว่ากลับห้องไงที่รักผมมีเรื่องจะบอกว่ามาผมว่าเรามาเป็นเพื่อนสาวกันดีกว่าไหมแกโอ้โหหวยจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าเดินเซอร์ไพรส์กลับซะแล้วอ่ะแต่ก็เอาก็ได้เพื่อนก็เพื่อนเพื่อนนี่มีได้น้อยอยู่ด้วยโอเคนางมินนี่รับทราบจ้ะแค่นี้ก่อนนะดูสิคะคุณผู้ดูสวัสดีค่ะคุณผู้ดูอยู่กับปอเปี๊ยะการเวลาในไฮไลท์บันเทิงจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่ว่าดันเจอเซอร์ไพรส์กลับเหมือนกับรายการ The Wall 2ร้องข้ามกำแพงที่มีเซอร์ไพรส์มาให้เหล่าซุปตาร์หน้ากำแพงได้ทุก EP เลยละค่ะคืนนี้เนี่ยอย่าไปไหนนะคะบอกเลยว่าว้าวว้าวแน่นอนค่ะมาต่อที่รายการคนป๊อปๆอย่างรายการ T-POP Stage Show ที่ขนทัพศิลปินสุดฮอตมาแบบจัดเต็มเรทเชอร์คุณอ๊อฟคะวันนี้ชุดเข้ากับคอนเซปต์ไงอยากเจอจรัสต้องดัดจริตชื่อเพลงนะฮะคือมันพูดถึงอินเนอร์ของคนนะว่าแบบเฮ้ยในยุคสมัยนี้แล้วเราต้องเป็นตัวเองให้มากที่สุดทำเพลงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อให้คนรู้ว่าเราแซ่บในวัย40เพลงของพลล่าสุดนะคะเพลง Situationship ค่ะก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่ามีแต่ความสดใสก็ MV นี้เราได้ไปถ่ายกันที่โตเกียวก็คือเวอร์มากทั้ง MV ที่ออกมามีสตอรี่ให้แบบแฟนคลับได้มาคิดตามว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นได้มางงไปด้วยกันได้ฝากพวกเราในเพลง Situationship ด้วยนะคะในรายการ T-POP นะคะคืนนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพวกเราวันนี้นะคะก็มาพร้อมเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าเสียใจกี่โมงนะคะ Cry More Baby ค่ะเป็นเพลงที่ Pressel Comeback 3คนในรอบปีนี้เพลงแรกค่ะคอนเซ็ปต์คือแผดเผาทุกอย่างค่ะฝากด้วยนะคะชาว T-POP Stage Show วันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะซิงเกิลนี้เนี่ยก็จะมาในเพลงที่แบบช้าแล้วก็ฟังง่ายมากขึ้นแต่ก็อยากให้ทุกคนนะคะฟังเพลงเหนื่อยกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเราเนี่ยแบบตั้งใจทำกันมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คิดว่าทุกๆคนน่าจะชอบกันนะคะมาทีป๊อปสเตจค่ะเอาเพลงอะไรมาโชว์คะเนี่ยวันนี้เอาเพลง I Don't Get Cha ไม่เก็ตอะมาฟังเป็นเพลงสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้คนฟังได้รู้สึกสับๆยิ่งถ้าไปอ่านเนื้อได้ไปร้องตามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบพร้อมไฟกับอีพวกแบบชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมนะคะโชว์ T-POP Stage นะคะ I Don't Get Cha เป็นโชว์แรกเลยที่ยังไม่เคยไปโชว์ที่ไหนเลยนะคะก็ลองไปดูกันค่ะฝากด้วยนะคะกับโชว์นี้ค่ะพรุ่งนี้จะพาไปบุกไปส่องกองที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์บันเทิงสวัสดีค่ะ